เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่เก้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยข้อนี้เกี่ยวกับพุทธทักษ์คาร์บอนโจทย์ถามว่าจากภาพข้อใดแสดงกระบวนการในวัฏจักรคาร์บอนได้ถูกต้องเฮ้ยไม่มีภาพล้อเล่นภาพอยู่นี่โอเคก็คือเดี๋ยวเราต้องมาดูกันก่อนว่า A B C D A B C D เนี่ยแต่ละข้อแต่ละตัวอักษรมันหมายความว่าอะไรโอเคเริ่มจากไหนดีเอ่ยปกติเราจะเริ่มจากการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ถูกไหมแต่ว่าเราจะต้องดูทิศทางของลูกศรด้วยว่ามันไปไหนอันนี้เราจะมาดูว่านี่จากต้นไม้ขึ้นไปเลยในอากาศในเมื่อสิ่งนี้คือวัฏจักรคาร์บอนแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่หัวลูกศรชี้ออกมาเนี่ยก็คือจะต้องเป็นสารที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็คือจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองทีนี้ในตัวอักษร C เนี่ยมันเกิดจากการที่พืชปล่อยออกมาเลยกระบวนการอะไรที่พืชปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในอากาศเลยติ๊กตอกคิดออกไหม C คือกระบวนการหายใจของพืชอ้าวแล้วทำไมถึงเป็นกระบวนการหายใจล่ะมันไม่ใช่กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรอเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยพืชจะต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงหัวลูกศรจะต้องเข้าไปหาพืชเพราะว่าพืช นำคาร์บอนไดออกไซด์จากข้างนอกเข้าไปสู่ตัวมันโอเคเนาะอันนี้พอเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้น C คือกระบวนการหายใจทีนี้ต่อมาเรามาดูอันนี้กันดีกว่านี่ลูกศรข้างล่างเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรนะที่มันมาจากต้นไม้มาจากสัตว์ลงไปใต้ดินด้วยแล้วก็เอาเข้ามาใช้ในโรงงานด้วยเนี่ยมันคืออะไรเอ่ยมันคือการทับถมจริงไหมการทับถมกลายเป็นกลายเป็นน้ำมันกลายเป็นถ่านหินกลายเป็นแก๊สธรรมชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทับถมเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลนั่นเองโดยที่พวกน้ำมันพวกถ่านหินแก๊สธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เราสามารถนำเอาไปใช้ต่อได้ในกระบวนการผลิตหรือว่าเอาไปใช้ต่อในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วพอใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเสร็จปุ๊บก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาโดยผ่านกระบวนการ B เพราะฉะนั้นกระบวนการ B คืออะไรเอ่ยเราต้องนำเชื้อเพลิงเหล่านี้เนี่ยไปทำอะไรถึงจะได้ออกมาเป็นพลังงานแล้วก็ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก็คือเป็นการเผาไหม้จริงป่ะเพราะฉะนั้น B คือการเผาไหม้นี่พอเรามีคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเสร็จปุ๊บนี่มีหัวลูกศรชี้เข้ามาหาต้นไม้แล้วนี่ก็คือกระบวนการ A ทีนี้
ถ้าชี้เข้ามาหาต้นไม้ต้นไม้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการอะไรเอ่ยยังจำได้ไหมเมื่อกี้กระบวนการอะไรนะกระบวนการอะไรนะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจริงป่ะทีนี้ A B C และสุดท้าย D D ก็คืออยู่ดีๆสัตว์ก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเหมือนข้อ C เลยต้นไม้มันมีการหายใจแล้วสัตว์ต้องมีการหายใจป่ะก็ต้องมีจริงไหมเพราะฉะนั้นข้อ D ก็เลยจะเป็นกระบวนการหายใจเช่นเดียวกันโอเคงั้นเรามาดูช้อยกันบ้างช้อยบอกว่าข้อ A คือกระบวนการหายใจจริงๆแล้ว A คืออะไร A คือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผิดไปข้อ B B คือการสังเคราะห์ด้วยแสงไหมโรงงานเนี่ยสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ไหมไม่ได้ข้อ B มันคือการเผาไหม้เพราะฉะนั้นช้อยข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันข้อ C ข้อ C คือกระบวนการหายใจจริงป่ะเห็นไหมข้อ C คือกระบวนการหายใจถูกต้องแล้วครับต่อมาข้อ D ข้อ D เขาบอกว่ามันคือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสัตว์น้องวัวสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ด้วยหรอไม่ได้จริงป่ะข้อนี้ก็เลยผิดเพราะฉะนั้นข้อ9ก็เลยตอบข้อคอควายนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ